ที่โรงเรียนในกรุงเทพเรียนเอกชนเหรอสวัสดีครับนักเรียนวันนี้ครูก็มีโอกาสมาดูงานที่แม่ฟ้าหลวงแล้วก็ตอนนี้ครูอยู่ที่นี่นะครับโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่กี่ปีครับนี้วันนี้ครูก็โชคดีนะครับมีเคสที่จะมารักษาเป็นแพทย์ทางเลือกนะครับเราจะมาฟังคุณลุงเขาสัมภาษณ์กันความรู้สึกว่าหมอที่นี่รักษาเป็นยังไงดีไหมแล้วก็ถ้านักเรียนจะมาเรียนเนี่ยนักเรียนจะเป็นยังไงนะครับนะเดี๋ยวเราฟังสวัสดีครับสวัสดีครับก็เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงนะครับให้นักเรียนคุณลุงชื่อลุงมณิษฐ์ทองคำครับอยู่ที่เชียงรายใช่ไหมครับเชียงรายนี่นะครับมาวันนี้มารักษาอะไรครับพอดีรู้สึกปวดที่ท้ายทอยนะปวดท้ายทอยพอดีเมื่อวานนี้ไปเจอคนในตลาดเขาเดินกระเพกกระเพกกระถามดูว่าเขามารักษาที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เปิดใหม่มีแพทย์ทางเลือกครับมีทางฝังเข็มนวดอะไรประมาณนี้นะก็มาดูก็การให้บริการก็ดีที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอากาศดีอ่ะคือเป็นเขาเรียกว่าภูมิทัศน์ดีมากครับผมมาตรงนี้ก็หมอที่รักษานี่ก็เป็นหมอลงของไทยเนี่ยแต่ไปทำปริญญาโทที่เมืองจีน5ปีเกี่ยวกับแพทย์แผนจีนเนี่ยนะครับผมเมื่อวันนี้ก็มากระตุ้นโดยการแล้วเขาเรียกว่าดูดลูกแก้วดูดอะไรประมาณนี้อันนี้มาครั้งแรกก็บริการบริการดีมากครับเรียกว่าไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังนะครับโอเคครับขอบคุณครับคุณลุงครับดีครับครับแล้วก็นี่ก็เป็นหนึ่งในส่วนหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับเดี๋ยววันนี้ครูจะพาไปดูหลายๆส่วนนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ